ทำเนียบเครมลินแถลงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ลงนามในกฤษฎีกาเมื่อวานนี้เพื่อความบาดทางเศรษฐกิจกับประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียทั้งนี้กฤษฎีกาดังกล่าวระบุว่ารัสเซียจะระงับการส่งออกผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบต่อประเทศและองค์กรที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรนอกจากนี้ประเทศองค์กรบริษัทและบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่ถูกคว่ำบาตรจะถูกลงโทษโดยการห้ามทำธุรกรรมใดๆกับทางการรัสเซียขณะที่องค์กรบริษัทและนักธุรกิจชาวรัสเซียมีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามพันธะกรณีใดๆซึ่งรวมถึงสัญญาทางการค้าที่มีกับประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียทั้งนี้รัฐสภารัสเซียจะทำการพิจารณาเพื่ออนุมัติรายชื่อประเทศองค์กรบริษัทและบุคคลที่อยู่ในรายชื่อที่จะถูกคว่ำบาตรภายในเวลา10วันซึ่งประเทศที่ถูกระบุในรายชื่อไม่เป็นมิตรของรัสเซียคือประเทศที่ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียหลังจากที่รัสเซียใช้ปฏิบัติการพิเศษทางทหารต่อยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำหรับประเทศและดินแดนที่ปรากฏในรายชื่อที่ไม่เป็นมิตรของรัสเซียได้แก่สหรัฐแคนาดาสหภาพยุโรปสหราชอาณาจักรรวมทั้งดินแดนในอานัตได้แก่เจอร์ซีย์แองกิล่าหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและยิบรอตายูเครนมอนเตเนโกรสวิตเซอร์แลนด์อัลเบเนียอันดอร่าไอซ์แลนด์ลิกเทนสไตน์โมนาโกนอร์เวย์ซานมาริโนนอร์ทมาซิโดเนียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียไมโครนีเซียนิวซีแลนด์สิงคโปร์และไต้หวันด้านรอยเตอร์และเว็บไซต์ dw.com ของเยอรมันรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ EU ในที่ประชุมฉุกเฉินรัฐมนตรีพลังงานสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมระบุว่าที่ประชุมกำลังหารือกันว่าอาจจะมีการยกเว้นฮังการีและสโลวาเกียจากมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียหรือไม่ก็จะใช้วิธีขยายเวลาเนื่องจากเข้าใจดีว่าฮังการีและสโลวาเกียจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียเป็นหลักโดยสโลวาเกียนั้นนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียถึง 96% ขณะที่ฮังการีนำเข้า 58% จึงไม่สามารถคว่ำบาตรน้ำมันจากรัสเซียในขณะนี้ได้โดยที่ประชุม EU เริ่มเสียงอ่อนหลังจากที่ผู้นำฮังการีออกมาประกาศกล่าวว่าจะลงมติคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียโดยที่ประชุมพลังงาน EU ด้าน EU ก็กล่าวว่าการยกเว้นฮังการีและสโลวาเกียจากการคว่ำบาตรรัสเซียก็เพื่อความเป็นปึกแผ่นของ EU ทั้ง27ชาติเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชาติสมาชิกโดยกล่าวว่ายังไงแล้วมาตรการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียก็จะค่อยเป็นค่อยไปและคาดว่าจะสามารถบังคับใช้ได้จริงภายในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าอยู่ดีขณะที่นายดมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนก็ออกมากล่าวขอบคุณสโลวาเกียที่ให้การสนับสนุนยูเครนรวมทั้งให้ที่พักพิงผู้หนีภัยสงครามยูเครนรวมทั้งความช่วยเหลือต่างๆเป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนเข้าใจดีว่าสโลวาเกียจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียทั้งนี้คาดว่าที่ประชุมพลังงาน EU จะสามารถสรุปประเด็นการประชุมได้ในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ตามเวลาของไทยเนื่องจากยังมีความสับสนเรื่องระเบียบการชำระเงินค่าก๊าซรัสเซียเป็นสกุลเงินรูเบิลว่าเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่เนื่องจากรัสเซียกำหนดให้ประเทศ EU จ่ายเป็นเงินดอลลาร์หรือยูโรได้และทางธนาคารก๊าซพรอมก็จะแปลงเป็นเงินสกุลรูเบิลเองซึ่งในกรณีนี้อาจไม่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของ EU